รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยGPSวันนี้ผมจะพาคุณเดินทางไปพบกับความงดงามของสมบัติแห่งแดนมังกรชิ้นนี้ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทก่อนไปพบศิลปะจากธรรมชาติที่อุทยานเย่หลิวและปิดท้ายด้วยสีสันสดใสของย่านช้อปปิ้งสี่เหมือนติงถ้าคุณพร้อมแล้วตามผมไปโกเพกได้เลยครับเดินทางต่อมาอีกประมาณชั่วโมงนิดๆครับผมก็มาถึงที่นี่ครับ1ใน13อุทยานนะครับของประเทศไต้หวันครับมีชื่อว่าอุทยานเย่หลิวครับที่นี่นะครับผมจะพาคุณไปดูครับเป็นเรียกว่าเป็นภูเขาหินทรายที่มีรูปทรงนะครับประหลาดมันเกิดจากการดันตัวของเปลือกโลกครับหลายล้านปีที่แล้วนะครับซึ่งเขาบอกกันว่าหลายๆคนก็ที่เคยมาก็จะบอกว่าคล้ายๆกับแพะเมืองผีหรือว่าแกรนด์แคนยอนผมเองก็ไม่เคยมานะแต่เดี๋ยวจะลองไปดูแล้วกันนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงเขาบอกว่ามีอยู่5ลูกด้วยกันครับซึ่ง5ลูกเนี่ย1ในนั้นครับเขาเรียกกันว่าควีนเฮดนะฮะหรือว่าเสียรพระราชินีนั่นเองลองไปดูกันตามจินตนาการนะของแบบนี้ว่าเหมือนพระราชินีองค์ไหนดราก้อนเฮดครับคุณลองดูที่ว่ารูปทรงคล้ายหัวมังกรนะเนี่ยปากเนี่ยเขามังกรนะรู้สึกตื่นเต้นตลอดเวลาคือปกติเนี่ยบางทีครับด้วยความที่เราเดินทางเยอะๆใช่ไหมพอเดินทางมาประเทศนี้ก็เคยไปแล้วอ่ะมันความสนุกมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ตื่นเต้นพอแบบประเทศแบบนี้ผมไม่รู้จักเลยมันเลยทำให้เราสึกว่าเฮ้ยที่ต่อไปมันเป็นยังไงแล้วปรากฏพอมาถึงครับผมว่ามันดีผมชอบคือผมเป็นคนที่ชอบประเทศญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าประเทศไต้หวันมีความคล้ายในหลายๆอย่างอย่างเช่นวัฒนธรรมของการกินการอยู่ผู้คนที่แบบรู้สึกอบอุ่นนะเวลาเราเดินทางต่างแดนแล้วเราไปเจอแบบว่าเจ้าถิ่นที่เขาแบบเวลคัมเขาทักทายเขายิ้มแย้มให้เกียรติเราอะไรเงี้ยพูดจาดีๆกับเราอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราแบบแฮปปี้ครับยิ่งอาหารการกินที่นี่แบบอร่อยมากเรื่องหนึ่งที่ไต้หวันแบบทำให้ผมเซอร์ไพรส์ก็คือเรื่องของอากาศเขาบอกว่าส่วนใหญ่ครับเกือบจะตลอดทั้งปีคือมีฝนแล้วก็อากาศเย็นตลอดในขณะเดียวกันเนี่ยลักษณะของเกาะไต้หวันก็คืออยู่กลางมหาสมุทรใช่ไหมมีทะเลล้อมรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยลมทะเลก็จะพัดมาฝนหรือแม้อากาศเนี่ยก็จะเป็นแบบชื้นๆตลอดทั้งปีเฮ้ยผมชอบนะอากาศแบบเนี้ยชอบมากฮะให้ผมเดานะต้องใช้คำว่าเดาเพราะว่าอ่านไม่ออกคุณลองสังเกตดูดีๆเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะฮะแต่ถ้าดูจากตรงนี้นะครับก็คือแผนที่ที่บอกบริเวณนะครับของอุทยานแห่งนี้นะเย่หลิวนะแล้วก็มั่วได้เลยสามารถมั่วได้เลยมันคืออย่างที่บอกครับมันคือการดันตัวนะครับของเปลือกโลกนะครับจนเกิดเป็นหินรูปร่างนะครับแปลกประหลาดให้เราต้องแบบว่านักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยต้องมาเลยมาดูกันนี่ฮะนี่แหละครับค่อยๆนะฮะจากหินเนี่ยระดับชั้นของหินครับค่อยๆถูกกัดก่อนลงไป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 
เนี่ยเห็นไหมเริ่มออกมามีเส้นเว้าโค้งออกมาฮะจนกลายเป็นอย่างเงี้ยฮะจากลมทะเลจากน้ำทะเลอะไรเงี้ยฮะกัดซอกมาอันนี้ก็เป็นลักษณะของพวกฟอสซิลที่มาของฟอสซิลคือถ้ามองจากมุมบนตรงนี้นะฮะที่เราขึ้นมาฮะจะเห็นเลยว่าจริงๆมันมีลักษณะเหมือนกับเป็นแหลมฮะที่ยื่นเข้าไปในทะเลนะโอ้หันไปเห็นพอดีอ๋อนี่แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาดูกันนะฮะจะมีเป็นอันจำลองไว้เพราะว่าเขาบอกว่าแผ่นดินไหวครับทำให้มันเกิดการซุดตัวแล้วก็อาจจะหักลงได้ในไม่ช้านี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคดีมากที่เราได้มาดูในตอนที่ยังเป็นของจริงนะมันเหมือนกับโครงของหินด้านใต้ครับมันเลยทำให้แบบน้ำทะเลเนี่ยมันสามารถแบบว่าผุดขึ้นมาได้ครับซึ่งลักษณะของหินเนี่ยมันต้องอยู่ในมุมที่องศาที่แบบเราสามารถมองไปแล้วเกิดเป็นรูปทรงแบบเสียนของพระราชินีจริงๆนะส่วนตัวแล้วเนี่ยดูจากระยะไกลเนี่ยบางมุมก็เหมือนกับเป็นแท่งหินตรงๆกลมๆขึ้นมาฮะแต่ว่าพอเข้าไปใกล้ๆแล้วเราอาจจะลองจินตนาการดูใหม่นะเหมือนใครเนี่ยครับจากมุมนี้จริงๆนี่เห็นแล้วนะเห็นไหมคือแท่งนี้ครับมันไม่ได้ใหญ่เลยนะผมว่ามันสูงแค่ประมาณสักเกือบ3เมตรเองเต็มที่มุมนี้เนี่ยเห็นนะว่าเหมือนไหมสำหรับผมนะผมว่าเหมือนพระนางเนเฟอร์ติตีที่อียิปต์ด้านล่างจะเห็นแบบชัดๆเต็มๆตาเลยนะมันเหมือนเห็ดออรินจิเป็นคนๆเห็ดนะผมว่ามันแปลกดีนะเราลองมาจินตนาการดูดีกว่าด้านขวามือผมนี่คุณคิดว่ามีลักษณะคล้ายๆอะไรมุมนี้ผมอะมองแล้วผมเห็นเป็นลักษณะแบบงูเห่ากำลังแผ่แม่เบี้ยคุณว่าไหมลองมามุมนี้นะนี่นี่อันนี้คือหัวงูอันนี้คือแม่เบี้ยกำลังแผ่เราลองมาดูด้านหน้าดิถ้ามามุมนี้ผมรู้สึกว่าเหมือนไก่กำลังอ้าปาก
นะหงอนไก่แหลมๆใช่ไหมนี่ตานี่ตามีดวงๆกลมๆอยู่หน่อยหนึ่งมีตาอ้าปากกว้างมากเหมือนแบบว่านกกำลังกลางปีนะหรือผู้หญิงที่มีใบหน้าสองหน้าหันหน้าออกจากกันเหมือนไหหินก้อนนี้เหมือนเสือกำลังแบบนอนยืดขาอยู่เห็นไหมครับแล้วก็ตั้งคอเนี่ยครับมีชื่อว่าเรียวพาครับเฮ้ยแต่ไม่มีเวลาไปเนี่ยฮะมันต้องเดินไปลึกกว่าตรงที่แบบว่าเราไปอีกนานเลยฮะน่าเสียดายสวยเนอะมีจำลองอยู่ตรงนี้เหรอเยี่ยมจับลองด้วยที่นี่นะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับสยามสแควร์บ้านเรานะโอ้ไข่มุกแม่อร่อยกว่าบ้านเราจริงด้วยGPSGPS อีกหนึ่งสถานที่สำคัญมากๆนะครับที่ไต้หวันครับที่นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยควรจะมามากๆเลยก็คือที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กงครับฟังชื่อกันไปแล้วอาจจะงงผมกำลังอยู่ที่ไต้หวันจริงๆครับไม่ได้อยู่ที่ปักกิ่งนะครับที่นี่มีพิพิธภัณฑ์นะครับชื่อว่ากู้กงเหมือนกันครับถามว่าทำไมถึงเหมือนก็เพราะว่าคนที่สร้างคือคนเดียวกันครับย้อนกลับไปครับในยุคสมัยที่ญี่ปุ่นนะครับเข้าไปลุกรานเมืองจีนครับเจียงไคเชกครับนำสมบัตินะครับอันมีค่าทั้งหมดของเมืองจีนครับจำนวน8ล้านชิ้นครับเอาไปเก็บซุกซ่อนตามสถานที่ต่างๆโหแค่พูดถึงว่า8ล้านชิ้นเนี่ยขนยังไงเขาบอกว่าขนโดยรถไฟครับผมก็ยังนึกภาพไม่ค่อยออกนะครับแต่เรื่องนั้นช่างมันนะครับประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่าเจียงไคเชกครับนำสมบัติ 620,000 ชิ้นครับจาก8ล้านชิ้นกรองมาแต่สิ่งที่แบบเด็ดที่ดีที่สุดครับติดตัวมาที่เกาะไต้หวันแห่งนี้ครับเพราะฉะนั้นที่นี่จึงเป็นที่ที่เก็บสมบัติที่มีค่ามากของเมืองจีนครับแต่ไม่ได้อยู่ที่เมืองจีนอยู่ที่ไต้หวันครับแต่ก็น่าเสียดายมากๆที่นักท่องเที่ยวอย่างเราเนี่ยก็ไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้นะคือตอนนี้ผมให้คุณได้แค่ชมครับบริเวณภายนอกเท่านั้นแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะเข้าไปชมแทนคุณละกันครับวันนี้นะครับเราออกเดินทางไปเที่ยวนอกเมืองไทเปมาเยอะแล้วตอนนี้กลับเข้ามาในเมืองครับค่ำนี้ผมจะพาคุณเดินเล่นที่นี่นะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับสยามสแควร์บ้านเรานะคือจะมีทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นต่างๆนะครับจะเยอะกว่าเมื่อคืนนี้มีชื่อว่าตลาดซีเหมือนติงนะแน่นอนมีคนมาเยอะต้องมีร้านค้ามีร้านอาหารเยอะแยะไปหมดอันดับแรกดูของกินดีกว่าเนาะชอบดูของกินมากเลยอ่ะเหมือนขนมผักกาดนั่นเหมือนหอยทอดเลยนะเป็นแป้งอันนี้ก็เหมือนกันเป็นขนมผักกาดเหมือนกันแต่มีไข่ดาวด้วย
เดินๆมาข้ามถนนซะงั้นมีความคล้ายประเทศญี่ปุ่นมากๆเลยอ่ะที่ที่ผมจะพาคุณมาชิมแต่เรียกว่าพาคุณมาชิมดีกว่าผมมาชิมแทนคุณชาไข่มุกออริจินอลต้องที่นี่ครับได้มาแล้วครับอันนี้ที่ผมลองซื้อมาชิมดูเนี่ยมีชื่อว่า Panda Pearl Ice Panda Pearl Milk Tea ครับนี่ถามว่าทำไมถึงชื่อ Panda เพราะเขาบอกว่าไข่มุกของมันเนี่ยมีขาวกับดำครับต้องลองชิมนะอยู่เมืองไทยไม่ค่อยได้ชิมแต่เขาบอกว่าไข่มุกที่เมืองไทยอ่ะข้างนอกอ่ะมันนิ่มๆดีๆจริงแต่พอคุณเคี้ยวๆกัดเข้าไปไอ้ตรงกลางมันจะยังแข็งๆครับแต่ไข่มุกแบบเดียวกันที่นี่เนี่ยมันนุ่มทั้งนอกและในมาไข่มุกแม่อร่อยกว่าบ้านเรากินด้วยอยากจะบอกถึงความต่างอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสังเกตให้ดีนะครับคือที่นี่เนี่ยการจะชงชาแต่ละแก้วแต่ละแก้วคือเขาชงใหม่ๆสดๆเลยนะห่อต่อห่อต่อแก้วเลยก็คือเอาชามาปุ๊บแล้วก็ชงเดี๋ยวนั้นปุ๊บแล้วก็เทใส่แก้วเพราะนั้นเนี่ยรสชาติของชาคุณจะได้แบบรสชาติของชาที่แบบว่าเฟรชมากๆนะฮะถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยบางทีเขาชงทิ้งไว้แล้วไงมาถึงเวลาปุ๊บก็เติมเทใช่ไหมปุ๊บใส่น้ำแข็งใส่ไข่มุกมันไม่สุดเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณมาเดินเล่นครับแล้วก็ชมวิวครับในสถานที่ที่บอกเลยว่าถ้ามาที่เกาะไต้หวันแห่งนี้นะครับไม่มาไม่ได้นี่เลยครับตึกที่สูงที่สุดนะครับในไต้หวันครับมีชื่อว่าตึก101ก็เพราะว่าจำนวนชั้นนั่นเองครับต้องบอกว่าตึก101นี้นะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปี1999ครับใช้เวลาถึง5ปีด้วยกันมาแล้วเสร็จในปี2004ครับปัจจุบันนะครับตึก101แห่งนี้นะครับอยู่ที่อันดับที่3ครับเสียแชมป์ไปแล้วนะครับให้กับอันดับที่1ครับอยู่ที่ดูไบเบิร์ดคาลิฟาครับและอันดับที่2นะครับอยู่ที่ซาอุนั่นก็คือเมกะทาวเวอร์นั่นเองนะฮะแต่ว่าในเร็ววันนี้ครับกำลังจะกลายเป็นอันดับที่5ไปแล้วโอ้โหนะฮะแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วบ้านเราก็ไม่น้อยหน้านะกำลังจะมีตึกที่สูงที่สุดเป็นอันดับที่7ของโลกถ้าผมจำไม่ผิดนะเร็วๆวันนี้ครับอยู่ย่านพระราม9นั่นเองนะฮะมาพูดถึงอาคารนี้นะครับต้องบอกว่าตัวอาคารครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับไม้ไผ่ต้นไผ่ครับเพื่ออะไรเพื่อลู่ลมนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับด้วยความที่เป็นตึกสูงมากเนี่ยเขามีเทคโนโลยีที่แบบว่าทันสมัยมากๆนะในการที่จะแบบคอยบาลานซ์น้ำหนักเพราะคุณอย่าลืมว่าไม่ว่าจะเป็นแรงลมเองก็ดีหรือแรงสั่นสะเทือนจากพื้นพิภพเนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาอยู่ที่ว่ามันจะหนักมันจะเบาแต่เราอาจจะไม่รู้สึกแต่ตัวอาคาร
รู้สึกครับเดี๋ยวผมจะพาคุณขึ้นไปชมกันว่าเทคโนโลยีนี้มันเจ๋งขนาดไหนนะฮะวันนี้โชคดีมากๆครับไปมันคือลูกตุ้มเหล็กที่มีชื่อว่า Super Big Wind Damper นะไอ้เจ้าแดมเปอร์ตัวนี้แหละครับที่คอยถ่วงดุลนะครับถ่วงบาลานซ์น้ำหนักครับไม่ว่าแผ่นดินจะไหวยังไงนะครับจริงๆเราต้องบอกว่ามันทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ตลอด24ชั่วโมงครับGPS GPS ก่อนที่เราจะเข้าไปครับเดินมาถึงเนี่ยเห็นสัญลักษณ์เนี่ยป้ายหน้าตึกเนี่ยผมว่าแน่นอนอ่ะที่นี่มันคือส่วนหนึ่งของเมืองจีนเพราะนั้นเรื่องของฮวงจุ้ยผมว่าสำคัญมากๆสังเกตมันเหมือนกับเหรียญใช่ไหมครับเหรียญ3เหรียญที่มีสัญลักษณ์เนี่ยเป็นขีดใช่ไหมแล้วก็มีตัวศูนย์แล้วก็มีขีดใช่ไหมมันเหมือน101ผมว่ามันต้องมีที่มานะตามความเชื่อของคนจีนฮวงจุ้ยยังไงก็ต้องมีฮะถ้าสังเกตที่ตัวอาคารตัวตึกดีๆมันก็จะมีลักษณะแบบว่าอะไรบางอย่างที่มันไม่ใช่สถาปัตยกรรมแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อฮะแล้วก็ด้านในนะครับด้านในของตัวด้านล่างเนี่ยครับของอาคารนะบริเวณชั้น1จนถึงชั้น5เนี่ยจะเป็นพลาซ่าเรียกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าก็ว่าได้ขอบอกเลยว่ามันใหญ่แล้วก็อลังการมากๆไม่แพ้ที่พารากอนบ้านเราเลยเรากำลังจะไปขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกครับมาถึงแล้วครับหน้าลิฟต์ครับก็มีเลยครับ Guinness World Record นะครับนี่คือลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกอย่างที่ผมบอกนะครับบริเวณที่ชั้นอยู่ของผมนี่คือชั้น5ครับเราจะขึ้นไปที่ชั้น89คุณลองคิดดูบวกลบคูณหารประมาณ84ชั้นนี่ครับใบเซอร์ติฟิเคตของเขามีระบุนะครับความเร็วของลิฟต์ตัวนี้ด้วยครับนี่อยู่ที่ตรงนี้เลยครับความเร็วสูงสุดอยู่ที่1,010เมตรต่อนาทีคุณลองคิดดู1,000คือ1กิโล1กิโลเมตรต่อ1นาทีว้าวเร็วมากมากครับเร็วจนหูอื้อไปเลยนะเมื่อกี้นี้แล้วตอนนี้ครับเรามาอยู่ที่บริเวณชั้น89แล้วนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดชมวิวนะแต่ว่าอยู่ภายในครับเดี๋ยวผมจะพาคุณเดินขึ้นไปที่ชั้น8เอ้ยไม่ใช่ที่ชั้น91ครับเพื่อขึ้นไปที่บนดาดฟ้านะเพื่อชมวิวทีตามผมมาทางนี้ครับเดินไปที่ชั้น91กันต่อครับโอ้ยนี่ครับตอนนี้มาอยู่ที่ระดับความสูง388เมตรละมาถึงแล้วครับบริเวณชั้น91นะบอกตรงนะมันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคิดผมนึกว่ามันจะเป็นแบบดาดฟ้าที่ทำแบบกระจกใสรอบๆอะไรเงี้ยแบบเตี้ยๆฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเพื่อความปลอดภัยนะคุณอาจจะงงจริงๆตึก101แห่งนี้เนี่ย101เนี่ยมีทั้งหมด101ชั้นใช่ไหมแต่ทำไมดาดฟ้าอยู่ที่ชั้น91ครับจริงๆแล้วตั้งแต่92ขึ้นไปนะครับ
ขึ้นไปนะฮะจนถึงปลายยอดแหลมเนี่ยคือบริษัทที่เป็นบริษัทลักษณะของโทรคมนาคมนั่นเองนะฮะเป็นออฟฟิศเล็กๆอยู่ตรงด้านดีนายฉานะวิวคงสุดยอดเลยฮะกว่าตาเปล่านะครับก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นวิวแบบพาโนรามาจริงๆนะคือเราสามารถมองเห็นเกาะไต้หวันแบบพาโนรามาจริงแต่ว่าความพิเศษอีกอย่างนึงครับของวันนี้นะเป็นความโชคดีของเราครับก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยที่บริเวณชั้น91แห่งนี้เขาไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยขึ้นมาได้ทุกวันครับยกเว้นเฉพาะวันที่อากาศดีจริงๆอย่างวันนี้ครับถึงแล้วนี่แหละครับวัตถุทรงกลมนะครับสีทองลูกใหญ่ๆด้านหลังผมนี่แหละครับนี่คือเทคโนโลยีครับที่ทำให้ตึก101แห่งนี้นะยังคงแบบปลอดภัยแล้วก็แบบว่ายังคงแบบยืนหยัดอยู่ได้ครับมันคือลูกตุ้มเหล็กที่มีชื่อว่าซุปเปอร์บิ๊กวินด์แดมเปอร์นะไอ้เจ้าแดมเปอร์ตัวนี้แหละครับที่คอยถ่วงดุลนะครับถ่วงบาลานซ์น้ำหนักครับไม่ว่าแผ่นดินจะไหวยังไงนะครับจริงๆเราต้องบอกว่ามันทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ตลอด24ชั่วโมงครับเราอาจจะเห็นมันนิ่งๆอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะครับแน่นอนนะครับตึกสูงขนาดนี้ลมมาอยู่กลางเกาะไต้หวันขนาดนี้ลมล้อมรอบครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะสั่นตลอดเวลาเราอาจจะยังไม่รู้สึกนะฮะนี่คือเทคโนโลยีเดียวนะครับกับตึกเปโตรนัสที่มาเลเซียครับแต่ว่าที่นั่นเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้เราเข้ามาดูแบบนี้ได้จริงๆแล้วผมเข้าใจว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะคือเจ้าลูกตุ้มเนี่ยนะครับมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตรนะครับแต่ว่าหนักถึง660ตันครับไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่ามันใหญ่แล้วก็หนักขนาดนี้นะฮะถ้าพูดถึงมูลค่าของมันนะครับเขาบอกกันว่ามันมีมูลค่าสูงถึง132 NT ถ้าเทียบบาทต่อบาทเลย1 NT 1บาทก็คือ132ล้านบาทครับมาทางด้านนี้ครับน่าสนใจมากครับคุณมองผิวๆเนี่ยคุณอาจจะมองเป็นปะการังแต่จริงๆเราต้องเรียกว่ากะละปังหานะครับผมเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่ากะละปังหากับปะการังเนี่ยมันมีความแตกต่างกันครับตรงที่ว่าปะการังเนี่ยนะครับจะพบเจอได้ในเขตน้ำลึกแค่ประมาณ20เมตรนะครับเพราะว่าต้องอาศัยแสงแดดในการดำรงชีวิตนะครับแต่ว่ากะละปังหาเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องพึ่งแสงแดดครับแล้วก็สามารถอยู่ในน้ำลึกนะครับตั้งแต่200เมตรขึ้นไปนะเขาบอกว่าตั้งแต่200เมตรจนถึง 1,800 เมตรเลยและเจ้ากะละปังหาที่เราเห็นอยู่นี่ครับคือกะละปังหาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับนี่ฮะซึ่งเรคคอร์ดของเขาบอกเลยนะว่าความสูงนะครับสูง141เซนติเมตรครับแล้วก็มีความกว้างถึง131เซนติเมตรถามว่าแค่นี้ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วหรอคุณอย่าลืมนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกะละปังหาครับใช้เวลา10ปีในการโตขึ้นแค่1เซนติเมตรคุณลองคิดดูสิว่าเนี่ยมีอายุเป็นพันกว่าปีนะครับและตามความเชื่อของคนจีนนะครับมันมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงแล้วครับในยุคของ
จักรพรรดิคังซีครับกระบังหานะครับเป็นเครื่องประดับของจักรพรรดิเท่านั้นครับแต่ลองคิดย้อนกลับไปนะครับในสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์ที่ไหนคนยุคนั้นเนี่ยจะสามารถแบบว่าดำน้ำลงไปถึง200เมตรได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาได้ยังไงแต่เขาเลยมีความเชื่อครับว่าคนที่เนี่ยครับมีกระบังหานะครับเป็นสมบัตินะครับหรือเก็บรักษาไว้เนี่ยหรือเป็นเครื่องประดับเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความมั่งคั่งนะครับบารมีอำนาจวาสนาโอ้โหครบครับอันนี้นะครับเขาบอกว่าหายากมากๆเพราะมันจะอยู่ในส่วนที่เป็นน้ำลึกมากๆนะครับและสีแบบนี้เนี่ยสวยงามมากๆนะเพราะฉะนั้นมูลค่าไม่ต้องพูดถึงครับเขาบอกว่าชิ้นนี้ไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทชอบมากเรียกว่ารักเลยของทริปนี้นะครับถ้าดูจากหน้าตาอาหารบนโต๊ะแล้วคงไม่ต้องบอกกันเลยนะครับว่าเป็นอาหารอะไรแน่นอนครับเป็นอาหารจีนแต่ว่าเป็นอาหารจีนแบบไหนเนี่ยโอ้โหอันนี้ผมก็ไม่สามารถจะแบบว่าบรรยายได้ขนาดนั้นนะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งครับที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอาหารจีนที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอันดับแรกเนี่ยอยู่ตรงหน้าผมเลยครับหน้าตามันเหมือนกับบัตจ่าตามปกติบัตจ่าที่เราเคยเห็นเนี่ยมันจะอยู่ในลูกใช่ไหมครับแล้วก็ห่อมาใช่ไหมฮะแต่นี้มาในเข่งครับในซึ้งนะฮะซึ่งเหมือนกับแบบพวกดิ่มซำแล้วก็โรยหน้ามาด้วยกุ้งแห้งครับซึ่งเขาบอกกันว่านี่คือสูตรนะฮะแบบบ้าจ่างของที่นี่เขาแล้วก็จะมีการโรยหน้าด้วยกุ้งครับซึ่งเรียกว่ากุ้งซากุระก็เป็นพันธุ์ของกุ้งนะครับซึ่งจริงๆแล้วกุ้งแห้งเราบ้านเรานี่แหละนี่แต่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ดูว่าข้ามันนุ่มนิ่มขนาดไหนดูเห็นความเหนียวไหมเห็นความเหนียวถ้าคุณเป็นคนที่ชอบกินบะจ่างเหมือนผมขอบอกเลยว่าอร่อยมากเพราะว่าข้าวเนี่ยมันมีความเหนียวแต่ว่ามันนุ่มมากนะนุ่มมากแล้วที่สำคัญคือหอมเอาเป็นว่าผมขอข้ามมาที่ไฮไลท์ของโต๊ะนี้เลยแล้วกันนี่คือ lobster ครับตัวใหญ่มากสังเกตที่หัวของมันแล้วนะครับบริเวณลำตัวของมันครับนี่ตัวครับแต่ว่าเขาเนี่ยถอดเปลือกนะครับแล้วก็สไลด์เนื้อนะครับล็อบสเตอร์มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยซึ่งเข้าใจว่าน่าจะมีการแบบนำไปต้มให้พอสุกนะประมาณนึงแล้วก็มาทำเป็นแบบสลัดครับขาวๆด้านบนน่าจะเป็นน้ำมายองเนสครับล็อบสเตอร์ประเทศนี้เป็นไงเอาตรงๆนะนี่คืออาหารขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของเขาแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบเอาล็อบสเตอร์มาไงฮะมาต้มเสร็จปุ๊บก็โรยด้วยน้ำสลัดเพราะนั้นเนี่ยความหวานของแบบว่ากุ้งล็อบสเตอร์เนี่ยสำหรับผมนะมันไม่ค่อยหวานเท่าไหร่แต่มันไปหวานที่แบบน้ำสลัดยังไม่ค่อยโดนอ่ะเสียดายจานนี้บอกเลยชอบมากเรียกว่ารักเลยมันคือ
มันคือตอนแรกเขามาเป็นขาหมูเป็นก้อนสี่เหลี่ยมๆครับแล้วเขาเอากรรไกรตัดออกมาเป็นแบบลักษณะเต่าแบบนี้ใช่ไหมผมจะกินเพื่ออธิบายให้คุณฟังว่ามันของมันอะละลายไหมสังเกตว่าเนื้อมีอยู่แค่บางๆแค่นี้มันขนาดนี้ใช่ป่ะค่อยๆเอาลิ้นแบบว่าบดมันนะมันค่อยๆละลายแบบหนึบๆในปากครับรสชาติก็แบบว่าไม่เค็มมากกำลังดีแบบคือมีความหวานแล้วก็มันของตัวน้ำซอสเนี่ยฮะนี่ดีกว่าครับสองจานโตๆของเราดูจากหน้าตานี่น่าจะเป็นกุ้งแน่นอนแต่ข้างล่างมันคืออะไรตอนแรกผมแอบเดา ว่ามันคือปลาหมึกครับเพราะมันขาวแล้วก็เป็นเส้นๆแต่มันดูเละๆอ่ะต้องดูว่าปลาหมึกที่นี่หรือเปล่าไม่ใช่ปลาหมึกอ่ะมันคือแป้งมันคือเส้นมันคือเส้นเหมือนเส้นแบบอุด้งอ้วนๆหนาๆที่มันใหญ่กว่าอุด้งที่เราเคยทานกันแบบบ้านเราหรือว่าที่ญี่ปุ่นครับมันหนามากแต่ว่าที่สำคัญคือให้ได้ความรู้สึกว่ามันเหมือนกับแป้งแบบแป้งโมจิหนาๆนุ่มๆดึงๆยืดๆอย่างเงี้ยฮะแล้วคุณทานเข้าไปนะมันทำให้เราอ้วนหมดเลยนะคือถ้าใครรักสุขภาพมากๆผมว่าคงแย่อร่อยอ่ะเขาบอกว่ามันคือมะม่วงแช่อิ่มคุณจะเห็นได้นะว่านี่มาพร้อมแบบว่าเกล็ดน้ำแข็งเลยนะครับแต่มะม่วงที่นี่หน้าตาแปลกๆคือเหมือนทานมะม่วงดองอะแต่ว่าไม่มันไม่ได้เปรี้ยวหวานแบบนั้นนะคือมันเป็นรสชาติแบบแช่อิ่มครับแต่ว่ามะม่วงเนี่ยมันถูกไปแช่ปั๊บใช่ป่ะมันจะมีความกรอบครับความกรอบนะมันจะไม่เหมือนมะม่วงสดแล้วไม่เหมือนมะม่วงสุกด้วยคือมันจะมีความกรอบแล้วก็แข็งๆนิดๆกัดเข้าไปอร่อยมากไม่เคยทานเลยอะเลยอย่างจังนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันต่อนะครับต่างแดนแน่นอนครับการเดินทางสำคัญมากเดี๋ยวผมจะพาคุณนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมานั่งรถไฟใต้ดินแต่ว่าจริงๆรถไฟใต้ดินจะเรียกแบบนั้นก็ไม่ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันคือรถไฟหัวจรวดครับและรถไฟหัวจรวดของที่นี่นะมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากที่ญี่ปุ่นเลยถ้าคุณรู้จักชินคันเซ็นนะครับวิ่งด้วยความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับจากนี้เดี๋ยวผมจะนั่งนะครับไปถึงที่สนามบินครับแต่ว่าจะมีสต็อปก่อน1ป้ายนะครับใช้เวลาเพียงแค่19นาทีเท่านั้นครับแต่ว่าสต็อปแรกเนี่ยจริงๆเขาจะไปวิ่งไปแบบว่าด้วยความเร็วปกติครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะสปินความเร็วขึ้นไปที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซึ่งเจ้ารถไฟหัวจรวดอันนี้เนี่ยมันมีความน่าสนใจอย่างนึงนะจริงๆถ้าย้อนกลับไปก็ต้องเล่าก็ต้องบอกว่ามันก็จะเกี่ยวเรื่องของการเมืองนิดนึงเอาเป็นว่ารัฐบาลแรกครับได้เซ็นสัญญากับทางเยอรมันครับที่จะวางระบบการเดินทางรถไฟแบบนี้นะผลิตรถไฟแล้วก็รางแล้วก็สถานีทั้งหมดครับทั้งระบบครับแต่สุดท้ายพอมีการเลือกตั้งใหม่เปลี่ยนรัฐบาลครับก็ยกเลิกสัญญานั้นปรากฏโดนเยอรมันปรับครับเยอรมันเรียกค่าปรับมา 3,600 ล้าน NT ครับหรือประมาณ 3,600 ล้านบาทนั่นเองไต้หวันบอกทำไมถูกจังเลยก็เลยจ่ายไปครับจ่ายไปเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปใช้รถไฟครับของญี่ปุ่นครับระบบของชินคันเซ็นซึ่งปกติแล้วชินคันเซ็นเนี่ยไม่ขายระบบนี้ให้กับใครแต่ทำไมถึงให้ไต้หวันก็เพราะว่าเหมือนกับประเทศพี่ประเทศน้องครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับที่นี่ครับที่ไต้หวันจึงมีรถไฟหัวจรวดนะครับรวมกันถึง3สัญชาติด้วยกันอีก1สัญชาตินั่นคือระบบของรางครับ
เป็นรางของ GGV ของฝรั่งเศสนั่นเองนะฮะส่วนตัวรถไฟเนี่ยคือประกอบแล้วก็นำเข้ามาทั้งขบวนทั้งโบกี้อย่างนั้นเลยนะจากญี่ปุ่นแต่ตัวสถานีครับระบบการเนี่ยฮะบริเวณที่เราอยู่อย่างเงี้ยฮะอุปกรณ์ต่างๆอันนี้คือเป็นระบบของเยอรมันครับแล้วเราจะไปเทสกันครับว่ามันเจ๋งขนาดไหนครับอย่างหนึ่งไหมครับบันไดเลื่อนนะครับนี่เป็นวัฒนธรรมนะของคนญี่ปุ่นเลยก็คือคนไม่รีบชิดขวานะครับคนรีบชิดซ้ายนะครับตอนนี้ฮะขึ้นไปเลยบนรถเลยฮะรอแล้วครับเราจะมีแบบที่นั่งประจำอยู่แล้วครับสำหรับที่นั่งบนรถไฟนะครับจะถูกฟิกแล้วก็ระบุที่นั่งมันเรียบร้อยแล้วนะฮะส่วนราคานี้ไม่เท่าไหร่เลยนะแค่165 NT ครับ165บาทถูกมากที่สำคัญครับถ้าคุณจะใช้นะครับรถไฟที่นี่ต้องเป็นคนตรงเวลาอย่างรุนแรงนะเพราะว่าอย่างเที่ยวไฟที่4โมงเย็น 16.00 ไม่มีเลทแม้แต่วินาทีเดียวเขาบอกว่าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะลองดูก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าชาวไต้หวันเองเนี่ยแรกๆครับตอนที่เริ่มสร้างเสร็จนะในปี2007ครับต้องบอกว่ารัฐบาลขาดทุนย่อยยับมหาศาลเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าชาวไต้หวันครับไม่กล้าที่จะใช้รถไฟใต้ดินครับเนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวบ่อยแล้วก็รถไฟใต้ดินพวกนี้เนี่ยอยู่บนแบบบริเวณที่เป็นเปลือกโลกซึ่งชาวไต้หวันเขากลัวมากๆก็เลยไม่มีใครมาใช้ครับขาดทุนกว่า 50,000 ล้านบาทนะครับต่อมาครับปี2008ก็ยังขาดทุนอยู่จนมาเรื่อยๆครับทุกวันนี้ก็ยังขาดทุนสะสมอยู่นะน่าสงสารนิดนึงนะแต่ก็ขอเป็นกำลังใจให้ละกันเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขามีความตั้งใจนะในการที่จะสร้างนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชากรของเขานะซึ่งบ้านเราผมว่ายังตามหลังเขาอยู่เยอะเลยครับคอยดูแลมาทำให้โลกงามตาลุกกันอิจฉาเป็นพลังให้เราช่วยเวลาถ้ามองไปนะครับจากเมื่อกี้เนี่ยเราจะเห็นเลยว่าด้านล่างเนี่ยมีพื้นที่นะปลูกแบบผลไม้ปลูกสวนเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะโดยเฉพาะที่ชอบบ้านคือกล้วยเห็นต้นกล้วยเยอะมากนะเกษตรกรที่นี่เนี่ยเรียกได้ว่าเขาบอกว่ามีฐานะค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประชากรเนี่ยต้องการผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าผู้ปลูกนะครับเกษตรกรเองเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็พื้นที่ในการทำสวนทำไร่มันค่อนข้างน้อยมีจำกัดใช่ไหมเพราะส่วนใหญ่เป็นที่เขาสูงเพราะฉะนั้นไม่ต้องการพ่อค้าตกคนกลางนะครับเกษตรกรเป็นคนตั้งราคาสินค้าเองครับเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่นี่มีฐานะดีแน่นอนครับได้ครับเดียวครับเดินทางมาถึงตรงจุดนี้แล้วนะสะอาดสะอ้านเพอร์เฟคมากมากตอนนี้นะครับผมก็คงต้องถือโอกาสนะครับบอกลาคุณผู้ชมนะครับสำหรับการเดินทางนะครับในทริปไต้หวันครั้งนี้แต่ก่อนจะบอกลากันนะผมบอกเลยว่าผมรู้สึกประทับใจมากๆกับประเทศนี้นะคือในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันที่นี่ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความเป็นมานะครับของประเทศนี้โอเคถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองมันก็ไม่สามารถเล่าได้ซะทั้งหมดอ่ะนะแต่บอกเลยว่าเขาพัฒนาได้รวดเร็วจริงๆแล้วก็เป็นประเทศที่น่าอยู่มากๆมีความเป็นอยู่ที่ดีที่คนไทยควรจะเอาเยี่ยงอย่างหลายๆอย่างนะถึงแม้ว่าเขาจะเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศมหาอำนาจหลายๆประเทศครับแต่เขาก็ได้เก็บนะครับเอาสิ่งดี
ไว้กับตัวแล้วก็พัฒนาประเทศครับมันทำให้ผมรู้สึกเลยว่าแบบนี่เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันครับที่คนไทยน่าจะเดินทางมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยครับในปีนึงเนี่ยหลักหมื่นนะครับไม่ถึง 100,000 คนครับที่จะได้เดินทางมาที่ประเทศแห่งนี้นะฮะยังไงก็ฝากกันไว้ละกันอีกหนึ่งเดสติเนชันอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจไม่แพ้ญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีลองเปลี่ยนมาเที่ยวไต้หวันกันดูบ้างแล้วคุณจะติดใจเหมือนผมครับแล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้ากับ GPS Go Pay with S นะครับมาคอยติดตามนะครับว่าผมจะพาคุณเดินทางออกไปท่องโลกนะครับใบนี้ที่ไหนอีกบ้างแล้วพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เวลา 11:00 ตรงนะครับทางช่อง Jim M 25ครับสวัสดีครับ GPS สัปดาห์หน้าพาคุณผู้ชมออกไปเที่ยวประเทศจีนที่เมืองซีอาเมืองที่ใหญ่ที่สุดทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนไปนั่งรถไฟหัวจรวดที่มีความเร็วสูงสุดถึง380กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปชมการแสดงโชว์ศิลปะการต่อสู้อันเลื่องชื่อของวัดเจ้าหลิงเตรียมตัวให้พร้อมแล้วออกโกเพไปพร้อมกัน GPS ทุกวันเสาร์11:00 ตรงทางช่อง GMM 25